ใบเตยสุธิวันมีหน้าสันเผ็ดดังสงสัยทำกำไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงต้องบอกเลยว่าแม้จะขอเลื่อนนัด DSI ถึง2ครั้ง แต่ทางด้านของใบเตยสุธีวันก็ไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดแถมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอคัมแบ็กกลับมาช้อปปิ้งแบรนด์เนมชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะเป็นต่างหูกระเป๋างานนี้คงต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้เครียดแต่อย่างใดโดยทางด้านของใบเตยสุธีวันยังบอกอีกว่าซื้อมาขายไปและต้องบอกว่าล่าสุดใบเตยสุธีวันก็มีน้าสันหลังเพดดังเพดรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริกทีดีสงสยัยทำกำไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงโดยเพดดังกล่าวได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า อันนี้สงสัยจริงๆนะครับว่าคุณใบเตยทำกำไรจากการขายแบรนด์เนมได้ยังไงพวกช็อปชาแนลหรือซีลินนี่เขามีส่วนลดไทยบินถ้าซื้อครบโหลอะไรแบบนี้ป่ะแกเลยเน้นซื้อเยอะๆแล้วมาแบ่งขายเป็นชิ้นย่อยๆคล้ายๆกับโชว์หวยที่ไปซื้อของราคาส่งจากแมคโครมาขายราคาปลีกหรือจริงๆในรูปแกไม่ได้ซื้อแค่ไปรับจ้างแบกถุงเฉยๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ